สวัสดีครับนักเรียนในวิชาสุดท้ายของชั่วโมงนี้นะครับก็คือวิชาภาษาไทยจะตอบแทนเมื่อวานนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววิชาภาษาไทยวันนี้คุณครูสั่งงานไปแล้วในหน้า152และ153ถ้าคุณครูจำไม่ผิดนะลูกนาซึ่งวิชาภาษาไทยวันนี้จะสอนในเรื่องของการอ่านนะลูกนาเปิดหนังสือหน้าเอกสารหนังสือที่เป็นภาษาไทยแบบฝึกทักษะภาษาไทยนะลูกนะภาษาไทยป .3 หน้า149ลูกครูสั่ง104ครูสั่ง105ครูสั่ง150ครูสั่ง150เท่าไหร่ครูสั่ง104ถึง105ครับโอเคครูหนังสือเล่มไหนนะหนังสือเล่มไหนหนังสือเล่มแบบที่เขียนว่าภาษาไทยป .3ที่เป็นเล่มยิงธนูดอกไม้สีน้ำเงินค่ะโอเคเปิดหน้า149นะลูกนะนี่อยู่ตรงนี้149ลูกสอนก่อนสอนหนังสือเตรียมชาภาษาไทยอ่ะเตรียมไว้ให้แล้วอ่ะคุณครูยังหรอครับพร้อมเลยนะลูกนะที่รักคุณครูเริ่มเลยนะครับการอ่านนะลูกนะการอ่านคืออะไรใครรู้บ้างช่วยคุณครูตอบทีใครรู้บ้างช่วยคุณครูตอบทีการอ่านคืออะไรอ่านคือการอ่านข้อมูลอ้าวการอ่านปุ๊บการอ่านข้อเขียนเชิงอธิบายการอ่านการอ่านหมายถึงการแปลความหมายของตัวอักษรที่อ่านออกมาเป็นความรู้ความคิดและเกิดความเข้าใจเรื่องราวที่อ่านตรงกับเรื่องราวของผู้เขียนที่เขาเขียนไว้นะครับซึ่งผู้อ่านสามารถนำความรู้นำความคิดหรือสาระจากเรื่องราวที่อ่านไปใช้ให้เกิดประโยชน์ซึ่งเขาบอกว่าการอ่านเนี่ยมีความสำคัญอยู่ประมาณ7-8ข้อนะครับเขาบอกมีความสำคัญอะไรบ้างล่ะของการอ่าน 1. การอ่านเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ใช่ปะถ้านักเรียนไม่มีความรู้เราก็ต้องไปไงหาหนังสือมาอ่านถูกไหมลูก 2. การอ่านเป็นเครื่องมือช่วยให้ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพใช่เปล่า 3. การอ่านเป็นเครื่องมือสืบทอดทางนวัตนธรรมของคนรุ่นต่อไปใช่ไหมลูก 4. เขาบอกการอ่านเป็นวิธีการส่งเสริมให้คนมีความคิดอ่านอย่างฉลาดรอบรู้ใช่ปะอ่านมากๆจะเกิดความฉลาดรอบรู้ไหมครับ5การอ่านเป็นกิจกรรมก่อให้เกิดความเพลิดเพลินบันเทิงใจใช่ปะเวลานักเรียนเครียดเนี่ยหยิบหนังสือการ์ตูนมาอ่านเนี่ยนักเรียนเกิดความสนุกสนานไหมครับค้างครับครูอะไรค้างลูกต่อมาข้อ6การอ่านเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตใช่ไหมลูกจะทำให้ไงจะทำให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านจิตใจและมีบุคลิกภาพที่ดีใช่ไหมลูกข้อที่7เขาบอกว่าการอ่านเนี่ยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบการเมืองการปกครองศาสนาประวัติศาสตร์และสังคมและข้อสุดท้ายเขาบอกว่าการอ่านเนี่ยเป็นวิธีการหนึ่งในการพัฒนาระบบสื่อสารและการใช้เครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเห็นไหมลูกนี่คือลักษณะของการอ่านแล้วมันจะมีอะไรอ่ะเมื่ออ่านแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรบ้างล่ะสนุกฮะประโยชน์ของมันมีอะไรบ้างล่ะเขาบอกว่า1ทำให้มีความรู้ในวิชาการด้านต่างๆใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นนักเรียนการอ่านตำราอะไรต่างๆมันก็มีทั้งวิชาการและความรู้เข้ามาถูกไหมลูกสอง
ทำให้รู้ให้มีความรู้ทันโรคทันเหตุการณ์ถูกป่ะ3ทำให้ค้นหาคำตอบที่เราต้องการได้เช่นครูสั่งให้นักเรียนไปหาประวัติของนักประดิษฐ์คนใดคนหนึ่งของโลกที่สำคัญมาเราก็ไปค้นหาใช่ไหมลูกมันก็จะรู้แล้วว่ามีใครบ้างถูกป่ะ4ทำให้เกิดความเพลิดเพลินเห็นไหมลูก5ทำให้เกิดทักษะและพัฒนาในการอ่าน6ทำให้ชีวิตมีพัฒนาการที่เป็นชีวิตที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นและสุดท้ายประโยชน์ข้อสุดท้ายก็บอกว่าทำให้เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและเสริมสร้างบุคลิกภาพนี่คือประโยชน์ของการอ่านไม่ว่านักเรียนจะอ่านตำราต่างๆหรืออ่านหนังสือการ์ตูนหรือนักเรียนจะอ่านข่าวอ่านหนังสือพิมพ์นี่คือประโยชน์ทั้งสิ้นที่นักเรียนได้จับอ่านวันนี้อ่านหนังสืออะไรกันบ้างไหมยังเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวอาจจะจบวิชาครูแล้วก็ไปหยิบหนังสืออะไรมาอ่านสักหนึ่งเล่มก็ได้ถูกไหมลูกครูหนังสือการ์ตูนคุณครูจะสอนเรื่องการอ่านซึ่งการอ่านเขาแบ่งออกเป็น2ประเภทประเภทแรกคือการอ่านข้อเขียนเชิงอธิบายกับประเภทที่2คือการอ่านข้อมูลจากแผนภาพแผนภูมิและแผนที่วันนี้คุณครูก็เลยสอนในหัวข้อที่1คือเรื่องการอ่านข้อเขียนเชิงอธิบายซึ่งการอ่านข้อเขียนเชิงอธิบายมันจะมีอยู่4ประเภทคืออ่านคำขวัญอ่านป้ายโฆษณาอ่านประกาศและอ่านคำแนะนำต่างๆในชีวิตประจำวันไปดูการอ่านที่1คือการอ่านเชิงอธิบายการอ่านเชิงอธิบายเป็นข้อความที่นักเรียนพบเห็นในชีวิตประจำวันหลายประเภทเช่นคำแนะนำป้ายประกาศป้ายโฆษณาคำขวัญซึ่งสิ่งต่างๆเนี้ยจัดเป็นข้อความเชิงอธิบายเมื่อเขาเขียนปุ๊บเขาจะต้องอธิบายให้เราอธิบายถึงสิ่งใดนะครับซึ่งสิ่งแรกเลยวันนี้คือการเขียนคำขวัญคำขวัญเช่นตัวอย่างเขาบอกว่ารักน้ำรักป่ารักสิ่งแวดล้อมเขาเขียนเพื่ออะไรเพื่ออธิบายสื่อความหมายให้เรารู้ว่าเราควรที่จะใช้คำพ่วงสมัยนี้ควรที่จะทำการรักน้ำรักป่าเพื่ออนุรักษ์ไว้ให้มีใช้นานๆใช่ไหมซึ่งคำขวัญก็เป็นข้อความเพื่อเตือนใจหรือให้แนวปฏิบัติที่ถูกต้องดีงามซึ่งคำขวัญที่เขียนออกไปนี้มักจะมีข้อความสั้นกระทัดรัดมีคำคล้องจองได้ใจความและสามารถจดจำได้ง่ายเช่นอะไรบ้างคำขวัญลองคิดคำขวัญมาสักหนึ่งคำขวัญสิครับคำขวัญอะไรดีคำขวัญคำขวัญลองคิดคำขวัญมาสักหนึ่งคำขวัญสิอะไรดีที่เป็นกระทัดรัดและได้ใจความมาเล่นอะไรนะนั่งดีกว่าอย่าเล่นเลยพี่เห็นไหมครับคนอื่นลาคนอื่นว่าไงคำขวัญอะไรดีอะไรดีคำขวัญอะไรดีเช่นรักลูกรักหลานใช่ไหมจ่าผ่านป่าไม่ง่ายไหมจ่าผ่านป่าหมายความว่าอะไรเขาบอกว่าอย่าให้เราไปทำลายป่าไม้ให้ช่วยกันอนุรักษ์ป่าไม้ไว้เห็นไหมครับนี่คือลักษณะคำขวัญที่เป็นไงสั้นและได้ใจความต่อมาเมื่อมีคำขวัญแล้วข้อต่อไปเรื่องอะไรเห็นไหมครับตัวอย่างคำขวัญเช่นเด็กยกไม้ห่างไกลยาเสพติดเห็นไหมสั้นและได้ใจความที่สมบูรณ์มีความหมายในตัวสามารถจดจำได้ง่ายเห็นไหมลูกต่อไปเมื่อมีคำขวัญแล้วครับป้ายการประกาศประกาศเป็นข้อความที่แจ้งให้ทราบทั่วกันซึ่งการอ่านประกาศจะทำให้นักเรียนเข้าใจจุดประสงค์ของการประกาศนั้นและสามารถนำไปปฏิบัติได้ถูกต้องซึ่งในประกาศเราจะแบ่งออกเป็น2ประเภทคือประกาศไม่เป็นทางการกับประกาศเป็นทางการจะต่างกันอย่างไรอ้าวไปดูกันสิครับว่าประกาศไม่เป็นทางการนี่คืออะไร
ซึ่งประกาศไม่เป็นทางการจะบอกความต้องการหรือจุดประสงค์ให้รายละเอียดประกอบตามความจำเป็นเช่นในรายละเอียดก็จะเป็นพวกภาพหรือข้อความหรือคุณลักษณะที่เด่นชัดเช่นอะไรครูยกตัวอย่างมาให้เช่นอะไรเนี่ยไปสนีใช่ไหมโอกาสดีๆมาแล้วบริษัทประกาศรับสมัครเห็นไหมลูกมีข้อความสั้นๆมีรูปภาพประกอบเช่นหลายเตือนพายุฤดูร้อน 1-4 มีนาคมเห็นไหมครับนี่คือประกาศแบบไม่เป็นทางการซึ่งประกาศไม่เป็นทางการใช่ไหมมีภาพมีข้อความสั้นๆเข้ามาประกอบได้ใจความแต่อันที่2เป็นประกาศที่เป็นทางการซึ่งประกาศที่เป็นทางการนี้จะมีรูปแบบของประกาศที่กำหนดไว้ชัดเจนและไม่ใช้ภาษาพูดมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามเช่นอะไรเช่นประกาศโรงเรียนเราเห็นไหมครับมีรูปแบบที่แบบแผนที่ใช้ในการประกาศมีข้อความมีรายละเอียดประกอบไม่มีรูปภาพเมื่อทุกคนอ่านแล้วจะได้ใจความที่สมบูรณ์และจะต้องปฏิบัติตามนี่คือประกาศของทางการหรือประกาศที่เป็นทางการมีรูปแบบมีแบบแผนที่ถูกต้องและสมบูรณ์เนื้อหาใจความและรายละเอียดจะประกอบในข้อความที่ประกาศออกไปเห็นไหมครับแล้วเมื่ออ่านแล้วทุกคนจะต้องปฏิบัติตามซึ่งประกาศมี2ประเภทเห็นไหมลูกมีไม่เป็นทางการกับเป็นทางการเห็นไหมครับการอ่านเห็นไหมครับเอาต่อมาเมื่อมีประกาศแล้วจะมีอะไรต่อไปอ่านว่าอะไรป้ายโฆษณาหรือโฆษณาเราจะต้องอ่านว่าป้ายโฆษณานะครับไม่ได้อ่านโฆษณาอ่านโฆษณานะครับเป็นการเผยแพร่ข้อความออกไปยังสาธารณชนป้ายโฆษณาต่างๆมักชวนให้ผู้อ่านสนใจในสิ่งที่ได้นำเสนอเพื่อซื้อสินค้าหรือใช้บริการซึ่งนักเรียนจะต้องรู้จักพิจารณาให้ดีก่อนตัดสินใจซื้อสินค้านั้นหรือใช้บริการเพื่อให้ได้ประโยชน์คุ้มค่ากับเงินที่เสียไปอันนี้คือลักษณะป้ายโฆษณามันจะมีใจความกระทัดรัดแล้วทำให้เราน่าเชื่อถือออกรบวันนี้ไม่ต้องผ่อนดอกเบี้ย 0% น่าซื้อไหมโฆษณาแบบนี้น่าชวนซื้อไหมครับไม่เชฟวิโคโรโดทนตัวจริงเนี่ยน่าซื้อไหมทนหรือเปล่าเราก็ต้องไปลองใช่ไหมครับเนี่ยการโฆษณาเนี่ยมันจะเป็นไงข้อความกระทัดรัดแล้วทำให้เราชวนอยากซื้อแต่ก่อนที่เราจ๋าเป็นผมนะผมไม่เชื่อเพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่ซื้อของไปแบบนั้นนะเราจะต้องเป็นไงเมื่อเราเห็นโฆษณาแบบนี้แล้วเราจะต้องเป็นไงลูกไปศึกษาหารายละเอียดของมันอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะได้ข้อมูลที่ชัดเจนใช่ไหมลูกการโฆษณาเป็นการชวนเชื่อเฉยๆนักเรียนเคยเห็นไหมครับเวลามีคนมาขายของมาโฆษณาขายของตามบ้านเราเห็นไหมลูกมีสิครับไม่ต้องผ่อนไม่ต้องดาวเพียง1บาทก็ซื้อได้เห็นไหมลูกทำให้เราเป็นไงลงเชื่ออยากซื้อใช่ไหมครับเมื่อลงเชื่ออยากซื้อแล้วเมื่อซื้อมาสินค้าเราไม่รู้เลยว่ามีคุณภาพดีมีราคาดีไหมหรือคุณภาพดีไหมหรือใช้ได้ดานทนทานไหมเราซื้อเลยบางอย่างก็เขาเชิญชวนให้เราเชื่อเขาแต่เราก็ไม่รู้ว่ามีสินค้าดีไหมเราต้องเป็นไงเมื่อเขาเชิญชวนแล้วเขาโฆษณาแล้วเราต้องเป็นไงหาข้อมูลรายละเอียดนี่คือลักษณะการโฆษณาของป้ายโฆษณาอ้าวต่อมาเมื่อมีการโฆษณาให้เชื่อแล้วมีอะไรอีกนี่เห็นไหมลูกอย่างเงี้ยพิซซ่าซื้อ1แถม1เห็นไหมลูกเห็นไหมนี่การใช้ข้อความเป็นไงมีจริงมีจริงการใช้ข้อความที่เป็นไงกระทัดรัดน่าเชื่อถือน่าซื้อน่าลองเห็นไหมลูกอันนี้ได้อันนี้ได้ได้ใช่ไหมลูกต่อมาอีกหนึ่งอย่างคืออะไรมารยาทและสุขอนามัยในการรับประทานอาหาร
เขาบอกว่าการรับประทานอาหารที่มีอนามัยและมีสารอาหารครบตามที่ร่างกายต้องการต้องเกิดประโยชน์มีดังนี้มีอะไรบ้างล่ะประโยชน์ของอาหารเขาบอกว่า1เราต้องไปศึกษาหาความรู้ต้องอ่านก่อนใช่ไหมลูกว่าเราจะกินอาหารแล้วเราจะต้องได้รับประโยชน์อะไรต่อร่างกายเราบ้าง1อาหารเหรอครับ1มีอะไรอีก1มีว่าไงเติมสร้างภูมิต้านทานโรคในร่างกายใช่ไหมประโยชน์กินไปแล้วอาหารนี้ต้องเติมสร้างภูมิต้านทานโรคได้2ต้องให้พลังงานแก่ร่างกายกินแล้วต้องให้พลังงานกินน้ำอัดลมได้ไหมมีประโยชน์ไหมไม่พลังงานไหมครับไม่มีเลยใช่ไหมครับ3กินไปแล้วอาหารที่นี้ต้องทำให้สมองให้มีสมองและสติปัญญาดีนะได้ไหม4อาหารชนิดนี้เมื่อกินไปแล้วจะทำให้จิตใจของเรามีอารมณ์แจ่มใสมีจิตใจดี5ถ้าหญิงตั้งครรภ์จะทำให้ทารกในครรภ์แข็งแรงเห็นไหมครับและสุดท้ายกินอาหารชนิดนี้แล้วจะทำให้มีอายุยืนยาวนานเห็นไหมลูกนี่คือเวลาเรากินอาหารหรือเวลาเราซื้ออาหารเราจะต้องคำนึงถึงประโยชน์เราจะต้องไปไงก่อนอ่านก่อนเราจะต้องอ่านก่อนเลยว่าอาหารชนิดนี้มีประโยชน์และมีสุขอนามัยในการรับประทานไหมใช่ไหมลูกเวลานักเรียนซื้ออาหารนักเรียนอ่านไหมครับอ่านไหมอ่านครับอ่านเห็นไหมครับทุกอย่างเราเจออะไรก็แล้วแต่เราต้องเป็นไงก่อนเลยอ่านก่อนเลยทุกอย่างซื้ออะไรก็แล้วแต่หรือจะไปทำอะไรก็แล้วแต่ไปนั่งที่ไหนก็แล้วแต่เห็นกระดาษเห็นข้อความอะไรเขียนไว้แล้วต้องเป็นไงก่อนอ่านก่อนอ่านทำไมอ่านเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเราใช่ไหมลูกต่อมามาดูสารอาหารที่น่าสนใจเมื่อมีอาหารและมีประโยชน์ต่ออาหารแล้วสารอาหารที่น่าสนใจล่ะเราจะควรอ่านไหมเมื่อเราเจอแล้วเจอครับเมื่อเราเจอเราควรอ่านไหมควรอ่านควรดูใช่ไหมว่าอาหารชนิดนี้เมื่อซื้อมาแล้วมีสารอาหารอะไรบ้างหนึ่งเขาบอกอะไรควรบริโภคผักและผลไม้ไหมเพื่อที่ทำไงให้มีสารอาหารต่อร่างกายเราคือผักที่มีไรให้ประโยชน์มากอ่ะแม่เจอแล้วอ่านแม่ต้องอ่านใช่ไหมลูกบริโภคอาหารที่มีแคลเซียมเหล็กแมกนีเซียมแล้ววิตามินซีวิตามินอีเบต้าแคโรทีนกดจ้าผมกินผลไม้เกือบทุกอย่างแหละดีมากเลยเมื่อกินผลไม้แล้วมันก็จะมีสารอาหารต่างๆใช่ไหมลูกกินสาลี่แอปเปิ้ลจุ่มดีมากเลยลูกเห็นไหมลูกเมื่อเราไอ้นี่เรียบร้อยแล้วเมื่อเราหยิบขึ้นมาดูแล้วมีซื้อผลิตภัณฑ์หยิบขึ้นมาอ่านทุกอย่างต้องอ่านทุกอย่างใช่ไหมลูกเวลารับประทานอาหารมันก็ต้องมีอะไรข้อปฏิบัติในการรับประทานอาหารเราก็ต้องอ่านอีกว่าเราซื้ออาหารมาแล้วเราทำมีอาหารแล้วเราจะต้องเป็นไงอ่านข้อปฏิบัติมันอีกว่าเราจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรถูกไหมทุกอย่างเราต้องอ่านหมดเขาบอกว่าไงบ้างรับประทานอาหารให้ตรงเวลาครบ3มื้อรับประทานอาหารหลายๆอย่างเพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารครบถ้วนรับประทานอาหารที่สะอาดปรุงสุกใหม่ๆรับประทานผักผลไม้ทุกวันไม่ควรรับประทานอาหารรสจัดอาหารที่ควรรับประทานแล้วเกิดแพ้ไม่ควรรับประทานอีกไม่ควรรับประทานอาหารพร่ำเพรื่อฝึกสุขนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหารเห็นไหมลูกทุกอย่างทุกอย่างทุกสินค้าทุกกิจกรรมทุกบทความที่เราเห็นเราควรเป็นไงนี่คือการอ่านแล้วมันจึงจะมีประโยชน์ตามที่ครูว่าทั้ง7ข้อดังกล่าวทั้งหมดใช่ไหมเพื่ออะไรบ้างเพื่อให้เกิดความรู้ไปรู้ทันโลกทันเหตุการณ์เห็นไหมลูกนี่คือสิ่งที่เราต้องอ่านทั้งสิ้นนะครับเมื่อมีประโยชน์แล้วนี่เลยมาข้อมันก็ต้องมีอะไรมารยาทในการรับประทานอาหารถูกปะมารยาทของมันเราก็ต้องอ่านใช่ปะเวลานักเรียนมาเรียนเจอข้อความเกี่ยวกับมารยาทในการรับประทานอาหารนักเรียนควรอ่านไหมอ่านเพื่อเกิดความรู้ใช่ไหมครับอ่านเพื่อรู้ว่าใครทำอะไรบ้างให้เราปฏิบัติตัวได้ถูกไหมเขาบอกต้องล้างมือไม่เคี้ยวอาหารเสียงดังไม่ควรดื่มน้ำสลับกับการรับประทานอาหารไม่พูดคุยหากมีเศษอาหารก็ควรทิ้งให้ที่เป็นที่ให้เหมาะสมใช่ไหมครับทุกอย่างต้องเป็นไงอ่านทุกอย่างเพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้ง7ข้อด้านบนตามที่คุณครูเกริ่นไว้ด้านแรกใช่ไหมลูกใช่ครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้คุณครูจะอยากให้นักเรียนทำแบบค่ะทั้ง2-3ข้ออ้าว
ในการอ่านให้นักเรียนอ่านคำขวัญตอบทีละตอบคำถามเสียเหงื่อให้กีฬาดีกว่าเสียน้ำตาให้ยาเสพติดเขาบอกว่าคำขวัญนี้เชิญชวนให้นักเรียนทำกิจกรรมอะไรทำกิจกรรมอะไรดีฮะให้นักเรียนทำกิจกรรมอะไรลูกเชิญชวนให้นักเรียนทำกิจกรรมอะไรดีกว่าเสพยาเสพติดเล่นกีฬาจ้ะเล่นกีฬาแล้วอะไรไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งใดลูกยาเสพติดเห็นไหมเชิญชวนให้เล่นกีฬาและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอ้าวเขียนไปได้เลยลูกเขียนไปได้เลยในหน้า153เขียนแล้วเขียนยังเขียนยังครูหนูเขียนไม่เหมือนครูได้ไหมอ่ะได้เลยครูหนูเขียนว่าอะไรมาเล่นน้ำกันดีกว่าอย่ามัวเล่นแต่เกมไงเขียนไปเลยใครเขียนอะไรก็ได้เขาบอกว่าชวนช่วยทำอะไรให้เล่นกีฬาหรือให้ทำกิจกรรมอะไรก็ได้ใช่ไหมลูกไปข้อต่อมาครูมีสองใบงานเนาะถ้าครูจำไม่ผิดนะลูกนะอันนี้เสร็จยังเปิดหน้าที่เท่าไหร่ครับเปิดหน้า5 153นะลูกที่รักหนึ่งร้อยห้าสิบสามนะลูกยังมาข้อต่อไปปุ๊บอ้าวข้อสุดท้ายเขาบอกว่าไงให้นักเรียนอ่านประกาศเลือกรับสมัครผู้เข้าร่วมงานร่วมแสดงในงานประจำปีของโรงเรียนเอาอ่านกันก่อนเลยเร็วช่วยครูอ่านพร้อมกันเร็วรับสมัครผู้เข้าร่วมแสดงในงานประจำปีของโรงเรียนเขาบอกว่าไงบ้างประกาศบอกว่าชมรมดนตรีไทยเปิดรับสมัครนักเรียนอายุ 7-10 ปีเพื่อเข้าร่วมแสดงในงานประจำปีของโรงเรียนผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ชมรมดนตรีไทยอาคาร2ชั้น2ตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่10กุมภาพันธ์2559เวลา 15:30 น.ถึง 17:00 น.อ่ะมาช่วยกันตอบคำถาม4ข้อข้อที่1ถามว่าประกาศนี้มีจุดประสงค์อะไรอ้าวใครช่วยคุณครูตอบหน่อยประสงค์การประกาศนี้จุดประสงค์เพื่ออะไรเขามีบอกแล้วในประกาศเนี้ยมีบอกจุดประสงค์แล้วในประกาศเนี้ยที่คุณครูแชร์ให้นักเรียนดูเนี้ยเขาบอกจุดประสงค์ไว้แล้วเขามีจุดประสงค์เดียวเลยเพื่ออะไรลูกจุดประสงค์ของเขาเพื่ออะไรลูกเพื่อรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมเข้าร่วมอะไรแสดงที่ของโรงเรียนเข้าร่วมอะไรลูกเข้าร่วมแสดงในงานประจำปีของโรงเรียนนี่คืออะไรนี่คือจุดประสงค์นี่เลยจุดประสงค์คือรับสมัครผู้เข้าร่วมแสดงในงานประจำปีของโรงเรียนนี่คือจุดประสงค์ของประกาศนี้อ้าวเขียนทันคุณครูไหมครูเขียนเชิญชวนผู้ที่สนใจอันนี้เอาให้เต็มเลยก็ได้เอาให้เต็มเลยไม่อยากเขียนแค่เชิญชวนผู้ที่สนใจสั้นไปไหมล่ะที่รักจ๋าแค่นั้นอ้าวมานี่เลยที่คุณครูขีดเส้นเลยนี่ลูกเราต้องเขียนจุดประสงค์ให้ครบกระบวนการเราถึงจะรู้ว่าจุดประสงค์ของการรับสมัครของประกาศเนี้ยมันมีไว้ว่าอย่างไรเสร็จทันเปล่าทันถูกไหมทันถูกไหมลูกทันนะลูกนะอ้าวข้อที่สอง
ผู้ออกประกาศคือใครใครคือผู้ออกประกาศฉบับนี้ลมดนตรีฮะลมดนตรีไอ้นะลมร้องดนตรีใช่นี่เลยปุ๊บจ้าให้เขียนเชิญชวนผู้ที่สนใจใช่ไหมครับนี่นี่นี่ตรงที่ครูขีดเส้นแดงนี่เลยนี่ที่ครูขีดเส้นแดงสองขีดนี่ลูกจุดประสงค์ต้องเขียนให้ครบถ้าเขียนไม่ครบเราจะไม่รู้เลยนี่เลยตรงเส้นแดงที่ครูขีดนี่เลยลูกครับไปยังไปยังไปยังไปนะยังยังนี่เลยขีดเส้นแดงในหนังสือไว้เลยก็ได้ในหน้า154ขีดเส้นแดงไว้เลยเนี่ยตรงนี้เลยคือข้อที่1นี่ตรงนี้เนี่ยนี่อีกรอบเนี้ยคือข้อที่1อีกรอบเนี้ยข้อที่1ขีดเส้นแดงไว้ก่อนเลยแล้วไปเขียนข้อที่1อ้าวข้อที่2ผู้ใดออกประกาศผู้ใดออกประกาศชมรมดนตรีไทยครับนี่เลยนี่นี่นี่ตึ๊ด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 นี่คือข้อที่2ยังโชว์อยู่เนี่ยใช่วิชาละนี่ตอนนี้วิชาที่3อยู่นี่คือข้อที่2เลยลูกไปให้เสร็จวิชาเนี้ยเหรอห้องห้องห้องห้าอ่ะไปเสร็จไหมลูกยังค่ะแป๊บนึงค่ะอ่ะโอเคเสร็จแล้วค่ะไปข้อที่สามแล้วข้อที่สี่เสร็จแล้วค่ะครูดีมากครับอันนี้ชมรมดนตรีไทยบี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 เขียนไม่เสร็จครับอ่ะโอเคครูรอสองวินาทีปอปอปอพร้อมยังข้อต่อไปข้อต่อไปลูกทำไม่เสร็จครับนี่มาเด็กเก็บให้อ้าวไปต่อข้อที่3ที่รักจ๋าอ้าวข้อที่3ว่าอย่างไรอ่านโจทย์ขึ้นครูฟังสิผู้สนใจติดต่อได้ที่ไหนอ้าวผู้สนใจติดต่อได้ที่ไหนติดต่อได้ที่ไหนผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและรับสมัครได้ที่อาคาร2ห้อง2ที่ไหนที่ไหนไม่รู้เขาทำผมเมื่อไหร่ที่ไหนจ๊ะที่รักที่ไทยที่ชมรมดนตรีไทยอาคาร2ชั้น2ต้องตอบให้หมดต้องตอบให้หมดต้องตอบให้หมดมันบอกว่าอาคารอาคาร2ชั้น2ข้อ3จึ๊บต่อมาข้อ3ข้อ3ถามต่ออีกว่าวันและเวลาใดวันตั้งแต่วันที่2กุมภาพันธ์ถึง10กุมภาพันธ์2559เวลา 15:30 นาทีถึง 17:00 นเห็นไหมตอบให้หมดเพราะว่าถ้าไม่ตอบให้หมดไม่หมดเราจะรู้รายละเอียดของการประกาศนี้ไหมครับไม่รู้ถูกไหมลูกเพราะฉะนั้นแล้วต้องตอบให้หมดอ้าวเร็วอันนี้ 3.1 อันนี้ 3.2 โอเคไหมจ๊ะสามจุดหนึ่งสามจุดสองปิ๊บปิ๊บปิ๊บตาปิ๊บปิ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บให้ทันนะให้ทันนะคุณครูไปช้าช้าแล้วจะไปส่งประตูน่ะอ
คุณครูครับต้องเขียน 3.2 ด้วยไหมครับไม่ต้องเขียนไม่ต้องเขียนคุณครูวงให้ดูว่าอันนี้ไปตอบใน 3.2 อันนี้ไปตอบใน 3.1 เข้าใจไหมลูกที่รักจ้าอ้าวมาอีกหนึ่งข้อข้อที่4เดี๋ยวครูเคลียร์ก่อนนักเรียนตอบเสร็จยังลูกแล้วค่ะเกือบเสร็จอ่ะคุณครูรอเกือบเสร็จไม่เป็นไรใครเกือบเสร็จแล้วคุณครูรอไม่มีปัญหาเสร็จแล้วครับนี่ไหมนี่ไหมข้อที่3ข้อที่4ข้อ4ถามว่าถ้านักเรียนเป็นเด็กคนหนึ่งที่มีความสามารถและสนใจในประกาศนี้คือนักเรียนจะสนใจเนี่ยจะไปสมัครเกี่ยวกับดนตรีไทยเนี่ยนะนักเรียนจะสมัครได้หรือไม่เพราะอะไรสมัครได้หรือไม่ได้ครับได้เพราะอะไรอ่ะเพราะชมรมครบเพราะอะไรลูกชมรมอะไรอ่ะเปิดให้รับสมัครประกาศและเข้าร่วมแสดงในงานประจำปีของโรงเรียนเพราะอะไรนะได้เพราะอะไรนะเรามีความสามารถอ่ะใครเขาแสดงในงานประจำปีของโรงเรียนคนอื่นล่ะคนอื่นบอกได้เพราะอะไรจะจังกันว่าเปิดรับสมัครฮะเพราะเขาเปิดรับสมัครค่ะคุณเข้าได้เพราะเขาเปิดรับสมัครเรามีสิทธิ์เข้าได้โอเคคนอื่นล่ะตอบบ้างอะดีเพราะอะไรดีได้เพราะอะไรดีบางคนก็ตอบโอเคคำตอบที่นักเรียนตอบมาถูกหมดนะลูกนะไม่มีผิดนะลูกนะได้เพราะคุณสมบัติตรงตามประกาศถูกไหมลูกหรือบางคนบอกว่าได้เพราะเรามีความสามารถหรือได้เพราะเขาไม่จำกัดอายุถูกป่ะเขาจำกัดอายุไหมลูกจำกัดอายุ7-10 ปีแต่เราอายุเท่าไหร่9ใช่ไหมเราอยู่ในเกณฑ์เขาเปล่าอยู่เปล่าใช่ไหมครับได้เพราะอะไรเพราะอยู่ในตามคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ประกาศถูกไปลูกต่อไปเลยนักเรียนตอบอะไรถูกหมดเต็มไม่ใช่เรียนตอบว่าได้เพราะเราเล่นเป่าคุยเป็นมันมีบอกเปล่าได้ป่ะตอบได้ป่ะเราเป่าคุยเป็นตอบได้ป่ะได้ครับฮะได้เพราะอะไรเพราะคุยเป็นดนตรีไทยไหมเห็นไหมตอบได้หมดเห็นป่ะลูกโอเคนี่คือเดี๋ยวอีกหนึ่งข้อนี่นะที่รักเลยเดี๋ยวอีกอันหนึ่งคุณครูจะพาไปท่องเที่ยวไทยไทยเที่ยวไทยพาไปทั่วประเทศไทยเที่ยวไทยเสร็จยังครับแล้วครับเสร็จแล้วใช่ไหมครับ
เสร็จแล้วค่ะมาข้อที่4พาไปท่องเที่ยวไทยก่อนไทยเที่ยวไทยครั้งที่38มาดูช่วยตอบคุณครูสิบอกว่าโฆษณาโฆษณานี้กล่าวถึงงานใดอ้าวตอบปุ๊บงานไทยเที่ยวไทยงานไทยเที่ยวไทยครั้งที่38อ้าวเขียนให้หมดคุณครับจ๊ะ14หนูไม่ทันข้อที่4ข้อสุดท้ายอ่ะข้อที่4ตอบได้เพราะมีคุณสมบัติตามประกาศมีคุณสมบัติตามประกาศอ้าวต่อมาคุณสมบัติเขียนยังไงอ่ะครูย้อน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 ให้ดูนิดนึงย้อนดูนิดนึงย้อนสิย้อนสิย้อนย้อนย้อนอ้าวเห็นเปล่ายังไม่ขึ้นครูฮะยังไม่ขึ้นเลยอ๋อยขึ้นแล้วขึ้นแล้วของครูขึ้นแล้วคนอื่นขึ้นแล้วที่รักจ๋าทันเปล่าทันเปล่าใช่เสร็จครับเสร็จนะตามประกาศเสร็จแล้วครับไปต่อไปมาเมื่อกี้ครูถามข้อไหนแล้วข้อโฆษณานี้กล่าวถึงงานงานไทยเที่ยวไทยครั้งที่38เสร็จยังข้อที่2งานนี้จัดช่วงเวลาใดเวลาใดนะจัดช่วงเวลาใดเนี่ยจัดช่วงวันที่3ถึง6มีนาคม2559เห็นไหมข้อที่3ถามว่างานนี้จัดขึ้นที่ไหนจัดขึ้นที่ไหนอ่ะศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โอเคเกิดยังเนี่ยปี59นักเรียนเกิดยังเนี่ยหนูเปิดหนูเกิดยังเกิดยังหนูเกิด55โอเคนึกว่าใครจะตอบว่ายังไม่เกิดนะหนูก็เกิด55เหมือนกันครับหนูก็เกิด2555เหมือนกันอ้าวไปจาก3ข้อให้เสร็จไทยเที่ยวไทยครั้งที่38อ้าวปึ๊บไทยเสร็จให้เสร็จเสร็จตามกำลังได้เหรออ้าวมีสิทำไมเราไม่เห็นมีกำลังต้องเข้ามาเรียนด้วยอ๋อมีกำลังเล็กๆไม่เห็นมีสิจ๊ะที่รักเห็นมันจุดๆๆๆอ่ะตัวอักษรมันเป็นที่ตัวอักษรเลยลูกมันก็จะแบบดูมีจุดนิดๆเสร็จไหมครับตัวเองจบแล้วจะเสร็จแล้วยังไม่เสร็จครับครูจ้าเอาไปไงบ้างดับไม่ดับสิที่รักจ๋าหน้าจอดำไม่ดำแล้วร้อยปียังไม่ต้องอยู่ที่พี่เสร็จแล้วครับครูที่รักเสร็จแล้วใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ยังไม่สิมาช่วยครูสรุปหน่อยว่าการอ่านเนี่ยคืออะไรคือการแปลความหมายใช่ไหมของตัวอักษรให้มาเป็นความรู้ความคิดและเมื่อแปลงความตัวอักษรมาแล้วก็ต้องเป็นไงเกิดความเข้าใจเรื่องราวที่อ่านตรงกับเรื่องราวของผู้เขียนไว้ใช่ไหมครับนี่คือลักษณะของการอ่านซึ่งมันก็จะมีประโยชน์อยู่7ข้อตามที่ครูบอกคืออะไรทำให้มีความรู้ในวิชาการต่างๆทำให้รอบรู้ทันโลกทันเหตุการณ์ทำให้อะไรอีกครูยังไม่เสร็จไปดูในคลิปเอาได้ทำให้อะไรอีกทำให้ค้นหาคำตอบสิ่งที่ต้องการ
ทำให้เกิดความเพลิดเพลินทำให้เกิดทักษะและพัฒนาในการอ่านทำให้ชีวิตมีพัฒนาการที่สมบูรณ์แล้วก็ทำให้มีมนุษยสัมพันธ์และเสริมสร้างสุขภาพเสริมสร้างบุคลิกภาพเห็นไหมครับนี่คือประโยชน์ของการอ่านเพราะฉะนั้นแล้วหลังจากเรียนดึงคุณครูจบไปไม่ว่าจะเป็นบทความไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์หรือหนังสือเรียนหรือตำราต่างๆถ้าเราพบเห็นหรือเราเจอเราก็ควรที่จะหยิบขึ้นมาอ่านสักนิดหนึ่งหรือแม้กระทั่งประกาศต่างๆหรือโฆษณาต่างๆที่เราเห็นเวลาเราไปเที่ยวเห็นอยู่ข้างทางเราก็ควรชำเลืองสายตาไปอ่านสักนิดหนึ่งเพื่อให้เกิดอะไรความเข้าใจหรือความรู้เพิ่มตัวมากยิ่งขึ้นโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ในเรื่องของการอ่านก็มีไว้เท่านี้นะครับสำหรับในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะมาอ่านต่อในเรื่องการอ่านข้อมูลจากแผนภาพแผนที่และแผนภูมิว่าเราจะมีวิธีและขั้นตอนในการอ่านพวกเหล่านั้นอย่างไรโอเคไหมครับวันนี้ใครมีข้อซักถามหรือข้อสงสัยในเรื่องการอ่านเชิงอธิบายยกมือถามหรือถามได้เลยถ้าไม่มีใครสงสัยครูเอาไว้เท่านี้แล้วพบกันในวันพรุ่งนี้นะครับข้อสามโอเคครับเย็นตอนใหม่ก็มีโอเควันนี้สวัสดีครับแล้วอย่าลืมในช่วงเวลา 12:30 นาทีเราจะต้องเรียนวิชาอะไรกันลูกประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับครูไม่ใช่เหรอครับครูลูกฟังเองครูเขาแลกกันลูกอ่ะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเอาไว้เท่านี้แล้วเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้โอเคไหมครับครับสวัสดีครับไปพักผ่อนได้สวัสดีครับครับคุณครูรีบเลยรีบเลยบ๊ายบายลูกพักก่อนแล้วค่อยมาเจอกัน 12:30 นาทีแค่ไปสุดท้ายมดครูรีบออนเลยนะครูรีบออนเลยนะที่รักไม่เอ็นครับครูกดโอเคไม่เอ็นไม่เอ็นหนูจะกดได้ค่ะแล้วค่อยกดเป็นโน้ตคิวเป็นโน้ตไม่ได้ใครจะเป็นโน้ตเดี๋ยวครูตั้งให้เลยคิวครับไม่กดออกไม่ได้ผมขอดูเองหนูผมขอดูครับภูมินผมขออย่าลืมไปภูมินครับผมครับคิวเอาอ่ะครู